เล้าไก่งวงใหม่ค่ะตอนนี้มีผู้ช่วยกินมะเฟืองหวานละเสียดายมากเลยมะเฟืองหวานนะคะอร่อยมากแต่ไม่ค่อยมีใครกินตอนนี้ได้ไก่งวงมาอยู่เล้าละไก่งวงกินไก่งวงชอบกินมากเลยค่ะมะเฟืองหวานไม่รู้เป็นอะไรไก่ไม่เท่าไหร่นะแต่ไก่งวงนี่ชอบมากเลยตอนนี้มีผู้ช่วยกินละเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาห่านมาไว้ที่นี่บ้างห่านก็ชอบกินเหมือนกันนะคะห่านเป็ดก็ชอบกินแต่ไม่ขนาดไก่งวงตอนนี้มีเล้าดีขึ้นแล้วค่ะหมดห่วงละไอ้พวกนี้นี่มันยั่วหมาจริงๆไม่เข้าใจทำไมหมานะชอบจังนั่นไงหมาก็โดนตีไปไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะเขาไม่ทำตัวใหญ่นะแต่เขาชอบกัดตัวเล็กหมาเราตีเองสอนเองนะคะมันต้องทำอ่ะถ้าไม่ทำมันก็จะดื้อแล้วก็กัดไก่งวงเราว่าไปมันก็กินไปละ2ตัวตอนนี้ก็หมดห่วงแล้วค่ะเอาขังในเล้าละสบายใจ